เอาละค่ะสำหรับวันนี้หลายคนก็บอกว่ามาดามแพมขามาดามแพมหน้าแน่นมากแน่นขนาดนี้อะไรยังไงมาดามแพมเนี่ยใช้อะไรล้างหน้าเป็ดม่วงหรือเปล่าหรือวิมหรือเปล่าหรือว่าวิกซอนจ้าเอ๊ะอันนั้นมาผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมาดามแพมเพิ่งเสร็จจากการไปทำกิจกรรมข้างนอกมาซึ่งไปเจอมลพิษมลภาวะซึ่งทำร้ายผิวของมาดามแพมอย่างมากดังนั้นคุณขาขอบอกไว้เลยว่าวันนี้เราจะมาสอนทำความสะอาดหน้าอย่างถูกวิธียิ่งคนที่30อัพขึ้นไปแล้วจงดูแล้วจงเรียนรู้การล้างหน้าอย่างถูกวิธีค่ะผิวเด็กก็ล้างอย่างหนึ่งผิวผู้ใหญ่ก็ล้างอย่างหนึ่งผิวกระเทยก็ล้างอีกอย่างหนึ่งสรุปต้องล้างหน้าให้สะอาดเท่านั้นนะคะไปดูกันเลยค่ะในคลิปนี้อาวันนี้จะมาคลายข้อสงสัยกันนะคะณขณะนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มซึ่งแพมเนียออกไปตั้งแต่บ่าย2โมงแต่งหน้าตั้งแต่เที่ยงบ่าย2ถึงตอนนี้เนี่ยมลภาวะจะทำร้ายผิวหน้าเราอย่างไรอ่ะเรามาบอกกันก่อนว่าผิวหน้าเด็กเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบว่าสิวอักเสบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฮอร์โมนเพราะน้ำมันอันนั้นก็มีส่วนนะคะแต่พอเราเริ่มแก่แล้วเนี่ยความชุ่มชื้นบนใบหน้าก็จะหายไปแต่ความมันก็ยังคงอยู่และที่สำคัญเนี่ยเครื่องสำอาง30ไปแล้วเนี่ยใช้เครื่องสำอางกันกันหน่ำแน่นอนดังนั้นเนี่ยถอดต้มหูกันจ้ะวันนี้เราจะมาแถลงไขกันว่าชนีแก่หรือกระเทยแก่อย่างเราเนี่ยจะทำอย่างไรดีคะล้างหน้าอย่างไรไม่หน้าเหี่ยวเพราะว่าหลายคนบอกว่าขยี้แรงๆอะค่ะมาดามแพมขาโอ้พอพี่ขยี้ปุ๊บหน้าเหี่ยวค่ะตาไปขยุกอย่างเงี้ยค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะถอดต่างหูก่อนอ่ะนี่วันนี้ไปเดินแฟชั่นไอแลนด์มาด้วยนะหลังจากเสร็จงานพอเราไปเดินแฟชั่นไอแลนด์มีแต่คนทักมาดามแพมขาแล้วพอเสร็จปุ๊บน้องก็กรี๊ดโดนน้ำมนต์เหรออะไรอย่างนี้ไงเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขาชอบเราแน่หรือเปล่าว่าอาจถอดคนตาปลอมนะคะบางคนก็จะบอกว่ามาดามแพมคะต้องเอาน้ำลูบก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยดึงออกมาเลยค่ะอย่าได้แคร์ค่ะเพราะอะไรบางทีเนี่ยก็จะเอาออกหมดแล้วแล้วก็คอนแทคเลนส์แล้วก็ถอดด้วยนะคะเราถอดคอนแทคเลนส์ก่อนล้างหน้านะคะล้างมือให้สะอาดให้เรียบร้อยนะคะนี่ล้างแล้วนะมีน้ำถอดออกด้วยถอดออกด้วยบางทีนี่คิดว่ามาดามแพมใส่ท่อนเหล็กเลนนอนนี่สมัยก่อนมีเด็กสมัยก่อนเด็กพาณิชย์เพื่อนคนหนึ่งเรียนพาณิชย์นางใส่คอนแทคเลนนอนทั้งวันทั้งคืนค่ะเพราะเราอยู่กับผู้ชายกลัวไม่แบ๊วจ้าไม่รอดนะคะดังนั้นเนี่ยตาจะอักเสบได้ระวังกันไว้ด้วยนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นแกะสิ่งแปลกปลอมออกจากใบหน้าก่อนนะคะมาดามแพมคะลูกตาดำของมาดามแพมนี่ยังแปลกปลอมเหรอคะอ้าวพวกคอนแทคเลนก็แปลกปลอมสิจ้าและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาล้างหน้ากันเราจะบอกไว้ก่อนว่าเด็กอายุถึง20ปีเนี่ยทำความสะอาดแบบอย่างนี้ได้นะคะโดยการใช้ทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกสำคัญมากที่สุดเพราะว่าอะไรมาดามแพมก็จะใช้ทิชชู่เปียกหรือทิชชู่ที่ทำความสะอาดเครื่องสำอางก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่ที่เห็นอยู่ใส่เสื้อนะจ๊ะไม่ใช่ใส่เรามาใช้ทิชชู่เปียกเนี่ยแหละค่ะแปะไปที่ดวงตาเราใช้ทิชชู่เปียกนะคะแตะไปที่ดวงตาอย่าขยี้ใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเราจะบอกว่าทิชชู่เปียกเนี่ยมันสำคัญมากนะคะเราใช้ทิชชู่เปียกดึงออกมา2ใบหรือใบเดียวก็ได้แล้วแต่นะคะเราจะใช้ผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรอะล้างเครื่องสำอางเนี่ยบีบใส่ในนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่แพมเนี่ยมักจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ช่วงนี้นะย้ำว่าช่วงนี้รอบก่อนเราก็จะใช้ไปเราจะลูบออกค่ะอย่างนี้เราห้ามขยี้นะคะเราลูบออกอย่างนี้เพื่อที่จะเอาขยะและมลพิษที่อยู่บนใบหน้าออกซะก่อนและเราลูบออกอย่างนี้นะคะห้ามขยี้ไปขยี้มานะคะเพราะการขยี้ไปขยี้มามันจะทำให้หน้าเราเนี่ยเหี่ยวและยับแต่ถ้าเด็กๆขยี้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะมันก็จะไม่เป็นผลอะไรแต่ของเราเนี่ยบางทีฟิลลงฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเงี้ยแล้วก็ลูบออกไปอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่คือการเอามลพิษออกจากใบหน้าก่อนนะจ๊ะนี่คือจุดเริ่มต้นจ้ะแล้วหลังจากนั้นก็เช็ดต่อไปเรื่อยๆไงไม่รู้ว่าวันนี้แต่งหน้าหนาหรือแต่งหน้าน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าเด็กตกใจมากแฟนคลับตกใจค่ะกรี๊ดดังมากเลยสรุปน้องโดนผีเข้านะคะไม่ใช่ตกใจที่เจอมาดามแพมพอแม่บอกมาถ่ายรูปสิจ้ามาถ่ายรูปสิจ้าสรุปคืออะไรจ้าตกใจจ้ะน้องเขาตกใจพอตกใจเสร็จคืออะไรจ้าวิ่งหนีจับข่าวสรุปได้ถ่ายไหมไม่ได้ถ่ายแม่มันมาถ่ายแทนนะคะโอเคค่ะ
นี่เช็ดออกไปอย่างนี้นะที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราจะชอบแต่งหน้าจัดแต่งหน้าโบกๆอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเราก็ลูบออกไปอย่างนี้พอประมาณเนาะไม่แนะนำว่าให้ขยี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อายุมากๆเนี่ยหน้าก็จะยับแล้วก็ยู่ยี่นะคะและที่สำคัญเนี่ยการขยี้บนใบหน้าเนี่ยมันทำให้หน้าเราเนี่ยมีปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าใบหน้าของเราเนี่ยมันจะเหี่ยวและมีเลือดข้างเพราะอะไรระบบเลือดไหลเวียนหรือเลือดข้างเนี่ยมันไม่ดีกับใบหน้านะคะหรือเราจะอาจจะใช้พวกออยล์คอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะออยล์ที่แบบว่าเช็ดหน้าเช็ดตูดเด็กให้ความชื้นๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็จะชัดออกอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยใช้อะไรอยู่ก็ใช้สบู่ปกติเนี่ยแหละบางทีถ้าใครผิวแพ้ง่ายนะคะแนะนำว่าไอ้สบู่ที่แบบว่าสูตรยงสูตรเย็นหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปใช้มันโฟมล้างหน้าหรือสบู่ก็ได้นะคะที่ว่าใช้แล้วไม่แพ้นะคะลูบพยายามอย่าลูบรุนแรงนะคะทำให้มันเปียกแปะไว้แป๊บนึงแล้วก็ลูบแปะแล้วก็ลูบอย่างนี้นี่แหละเคล็ดลับที่หน้าไม่เหี่ยวแล้วก็ทำให้แบบว่าเฮ้ยรูขุมขนไม่อุดตันนี่เราขยี้ขยี้อย่างนี้นะเราค่อยๆลูบทำความสะอาดนะคะเพื่อที่หน้าเราเนี่ยจะได้ไม่เหี่ยวไม่ย่นนะคะลูบไปอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยเข้าห้องน้ำไปล้างหน้าอะไรก็ว่าไปโอเคไหมคะนะคะและหลังจากนั้นนะคะสิ่งสำคัญต่อไปก็คือนี่จะสบู่มวยทองสบู่มวยทองจัดฟูกนะคะอันนี้สบู่มวยทองค่ะเราใช้ตัวนี้เนี่ยล้างหน้าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราเช็ดออกไปแล้วใช่ปะพอไหมยังไม่พอเพราะการขยี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยได้ในระดับหนึ่งไม่ให้เครื่องสำอางที่เราทาไประหว่างวันเนี่ยมันอุดตันแต่เราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าล้างชำระความสะอาดนะคะวิธีนี้เนี่ยแพมจะทำตอนอาบน้ำแต่พอตอนนี้เนี่ยจะอาบน้ำไปด้วยใช้ไปด้วยก็แบบว่ากลัวเสียวกันนะคะเสียวว่าอะไรกันจะอมเข้าไปในปากนะคะเรามาใช้นี่แล้วถูบนใบหน้าที่เปียกนะคะแล้วก็ขยี้อย่างนี้นะคะหมุนวนๆไปอย่างเงี้ยเวลาแพมใช้สบู่นะแพมก็จะหมุนวนพอเด็กวนๆไปอย่างนี้เอาน้ำลูบแล้วกันดูนี่แล้วค่อยๆวนๆไปปกติเนี่ยแพมจะใช้แต่สบู่แล้วก็ขยี้วนไปอย่างนี้ดูนะคะวนๆไปอย่างนี้แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยปกติเนี่ยคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้สบู่แค่นี้พอนะคะพยายามใช้นิ้วเนี่ยถูๆไปอย่างนี้อย่างนี้ถูไปอย่างนี้จ้าแล้วแฮชโดค่ะลูบไปด้วยค่ะล้างไปเลยค่ะมาดามแพมก็แฮชโดกันน้ำไม่กล้ากันค่ะดูสินี่ดำจ้ะเห็นปะอย่างนี้เท่านี้พอไหมไม่พอจ้ะเรามีตัวช่วยนี่เลยจ้าอันนี้คืออะไรมันชื่อเครื่องว่าโฟริโอซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราใช้ตัวนี้เนี่ยมาประมาณแล้ว1เดือนเราใช้ไว้ในห้องน้ำจะบอกไว้ว่าก่อนอื่นนะกันน้ำได้ดูนี่จุ่มในน้ำจ้ะจุ่มในน้ำจ้ะแล้วเครื่องชาร์จเนี่ยมันอยู่ได้เป็นเดือนชาร์จครั้งเดียวไม่ต้องชาร์จทุกวันเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะพอเปิดเสร็จปุ๊บมันจะมีแสงไฟพอมีแสงไฟเสร็จปุ๊บมันก็จะเริ่มสั่นโอ้ยเสียวมากตื่นเต้นมากซึ่งหลายคนบอกว่ามันจะช็อตไหมคะกันน้ำจ้ะกันยิ่งกว่า iPhone อีกแล้วข้างซ้ายก็จะเป็นตัวลบกับตัวบวกซึ่งหมายความว่าอะไรคะเพิ่มระดับความรุนแรงได้โอ้โหใช้ทำอะไรครับมาดามแพมยิ่งใช้ยิ่งมันถ้าเป็นแนวขวางอย่างนี้พี่ไม่แนะนำให้ใช้อย่างอื่นนะคะใช้กับหน้าค่ะเราก็จะใช้แล้วก็ลูบวนไปอย่างนี้นี่เห็นปะซึ่งการทำความสะอาดบนใบหน้าปกติเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะคะแล้วหลายคนก็บอกว่าพอแต่งหน้าแล้วเป็นสิวบางคนก็แพ้บางคนก็ไม่แพ้แล้วแต่หน้าใครล่ามันนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็โหโหโหอย่างเงี้ยล่องจมูกโอ้โหคุณจะบอกว่าไอ้เครื่องนี้เขาบอกว่าอะไรช่วยกระตุ้นคอลลาเจนบนใบหน้าจ้าแล้วมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการแบบบำรุงผิวแบบกระตุ้นให้แบบว่าเฮ้ยเป็นแรงสั่นสะเทือนให้แบบว่าล้างหน้าได้สะอาดมากยิ่งขึ้นลองดูเงี้ยใต้ตรงใต้ตาเนี่ยมันเป็นแบบว่าอย่างนี้นะดูความสั่นสะเทือนนิ้วสั่นไหมสั่นอยู่ฟินมากฮะอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่ามันจะช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยมีประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้าอะไรไม่ใช่ไฟฟ้าช็อตนะคะเราจะบอกว่ามันจะช่วยผลักเซลล์ผิวที่แบบว่าอุดตันเนี่ยออกมาซึ่งแบบว่าเฮ้ยมีปัญหาเลยก็ล้างไปอย่างเงี้ยล้างไปอย่างนี้นะคะวนไปอย่างนี้อันนี้คือรอบนึงนะแล้วก็กดปิดนี่เห็นไหมสิ่งสกปรกออกมาจริงๆเลอะเทอะอย่างนี้แล้วทำไงคะจุ่มล้างค่ะนี่ล้างทำความสะอาดค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็ล้างหน้าล้างหน้าออก
เห็นปะหน้าเริ่มเกี้ยงขึ้นแต่ยังไม่พอค่ะเดี๋ยวล้างอีกรอบนึงอันนี้คือการล้างครั้งแรกนะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมาดามแพมจะล้างอีกรอบนึงนะคะด้วยการใช้สบู่เหมือนเดิมเนี่ยแหละอะทำหน้าให้เปียกก่อนนะคะถามว่าทำไมไม่ไปถ่ายในห้องน้ำล่ะคะถ่ายในห้องน้ำใครจะไปถ่ายกูในห้องน้ำแคบจะตายโหงอ่ะทาไปอย่างนี้นะคะขัดไปค่ะนี่คือสบู่นะคะทาไปอย่างนี้ซึ่งจากการใช้งานของเราประมาณแบบว่าเดือนนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็แช่อยู่ในน้ำนะจ๊ะซึ่งถามว่ามันกันน้ำได้นะอ่ะเรามาดูกันต่อนะคะเราจะใช้ระดับตามความรุนแรงอะไรก็แล้วแต่ใช้แค่ระดับ1หรือระดับ2ก็พอนะคะอ่ะนี่ตรงกลางกดเปิดแล้วพอเสร็จปุ๊บกดบวกค่ะมันชื่อว่ารุ่นลูน่า2นะคะซึ่งรุ่นแรกเนี่ยเราจะเห็นของนิสามณีหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยจะมันจะไซส์ประมาณเดี๋ยวนะประมาณอย่างงี้ประมาณเท่านี้นะคะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหัวมันก็จะคนละแบบกันแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นซิลิโคนนะคะลองดูอย่างงี้พอรู้สึกว่าหน้าแห้งๆเอาเนี่ยจุ่มเอาซิลิโคนเนี่ยจุ่มเนี่ยเห็นป่ะผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอย่างเดียวมันพอไหมมันก็อาจจะพอสำหรับบางคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าหน้าเราตอนที่วัยอายุ30แล้วอ่ะแพนจะบอกว่าเฮ้ยความกระชับบนใบหน้าเนี่ยมันก็จะน้อยลงยิ่งถูแรงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีปัญหาแต่เราใช้เครื่องนี้เนี่ยกระชับไปอย่างงี้หลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยทำไมมาดามแพนไม่เป็นสิวเลยคะมันอาจจะมีสาเหตุมาจากการหน้าด้านอาจจะเป็นเพราะความสวยของเรานั่นเองอ่ะเปิดความแรงขึ้นมาอีกอันนึงเราก็ลองดูอย่างเงี้ยเห็นไหมวางไว้เฉยๆแล้วก็นวดอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกระตุ้นนะให้เราหน้าแบบว่าเฮ้ยโอเคขึ้นเนี่ยเห็นไหมหน้าผงหน้าผากแล้วก็จุดต่างๆที่แบบว่าเรารู้สึกก็เข้าไม่ถึงอย่างงี้เห็นไหมคะรูปน้ำหน่อยเห็นไหมแล้วเราก็ค่อยๆรูปอย่างงี้แล้วพอหลังจากนั้นก็ใช้เครื่องนี้เนี่ยต่อก็โอเคเลยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจตรงที่ว่าเฮ้ยใต้ตาเนี่ยถ้าเราขยี้เยอะๆเนี่ยใต้ตามันจะเป็นร่องช้ำๆอ่ะพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยพอมันช้ำตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสีหมองๆคล้ำๆดังนั้นมันเหมือนกับการนวดหน้าไปในตัวอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่ามีขายอยู่ที่ร้านเซฟอราด้วยนะคะแล้วก็ออนไลน์ก็มีก็ไปตามหากันดูนะเครื่องรุ่นนี้เนี่ยแพงกว่ารุ่นเก่านะเราจะบอกว่ารุ่นแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,000 นิดแต่อันนี้เนี่ยแพงกว่าประมาณ7หรือ 8,000 เนี่ยแหละเดี๋ยวเราแจ้งอีกทีนึงเรื่องราคาช่างหัวแม่งมันแล้วกันอ่ะแต่ตอนนั้นแหละที่เราได้มาเนี่ยเราก็รู้สึกแฮปปี้ไงใช้ไปอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราขยี้รุนแรงอ่ะมันทำให้หน้าเหี่ยวอ่ะใครไม่แก่อย่างกูไม่รู้หรอกอย่างงี้นะคะนี่เห็นปะแล้วเนี่ยหน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันละเอียดขึ้นแล้วสิวเซียนที่จมูกมันก็หายไปด้วยอ่ะอย่างเงี้ยซึ่งไอเนี่ยอนูเล็กๆนิ่มๆเนี่ยมันก็นิ่มนะแล้วมันก็เด้งดึงมากเลยอ่ะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าช่วยเอาให้สิวเซียนแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวที่ตายไปแล้วออกไปด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยลูบไปอย่างเงี้ยมาดามแพมคะแล้วถ้าใช้กับหน้าแล้วเนี่ยนี่พอใช้ไปนะ3นาทีมันจะหยุดเองอัตโนมัติจุ่มมาอีกรอบจ้ะกดไปแล้วมันก็จะสั่นแล้วเขาบอกว่าชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้5เดือนสามารถพกพาไปไหนก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ถ้าลืมไว้ในห้องน้ำเนี่ยก็ไม่รู้จะทำไงนะจ๊ะกดไปอย่างงี้1เดือนแล้วเนี่ยดูดิรอดละรอดแล้วเนี่ยสายปลั๊กมันจะเป็นสายยังไงสายแบบเหมือนกับว่าเป็นสายชาร์จแล้วก็ต่อกับหัวของ iPhone หรือว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถต่อได้นะคะชาร์จในรถยังชาร์จได้เลยถ้าเกิดว่าคุณมีหัวต่อที่ว่าชาร์จ iPhone อะไรอย่างเงี้ยแต่เอาตรงๆอ่ะชาร์จครั้งเดียวใช้5เดือนอยู่ยาวไปยาวไปมาดามแพมคะแล้วใช้ตรงอื่นได้ไหมคะก็ลองดูนะคะถ้ามันเข้าไปได้นะคะลองดูค่ะเฮ้ยมันสั่นแล้วมันว่ะเนี่ยลดปัญหาหน้าเหี่ยวได้นะคะเพราะว่าอะไรบางคนเนี่ยไม่ได้ใส่ใจไงเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยใส่ใจหรอกเพราะหน้าไม่เหี่ยวไงตอนนี้เริ่มแล้วไงเริ่มแล้วจ้ะอย่างงี้แล้วบอกว่ามาดามแพมคะแล้วลืมปิดทำไงล่ะอ๋อเดี๋ยวมันหยุดเองค่ะ3นาทีแล้วมันจะดับเองอัตโนมัติลดนะจะล้างหน้านะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยจุ่มน้ำแล้วก็ขัดไปเบาๆเพื่อที่ว่าเอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยออกอย่างเงี้ยแล้วก็ล้างได้ตามปกติเพราะบางทีเนี่ยเราใช้ทั้งมือเนี่ยขยี้หน้ามันเหี่ยวนะคะให้พยายามใช้ปลายนิ้วเนี่ยลูบๆถูๆอย่างงี้ปกติเนี่ยแพมก็จะอย่างงี้นะลูบออกอย่างเดียวเลยนะขนตรงขนตาเนี่ยแพมก็จะลูบอย่างงี้แพมจะไม่ขยี้อย่างงี้นะแพมจะลูบอย่างงี้แล้วคาหลังก็ล้างหน้าตอนนี้เนี่ยผิวสัมผัสบนใบหน้าคือดีมากผิวสัมผัสบนใบหน้าคือดีมากคือเนียนแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นนี่ดูอย่างนี้อย่างนี้แล้วพอเสร็จปุ๊บนะคะ
คุณเครื่องนี้เนี่ยคุณจะใช้ทำอะไรได้อีกเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าทำอะไรได้อีกอ่ะล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็จะวางไว้ในห้องน้ำหรือจะวางไว้ที่ไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะอ่ะอย่างนี้แล้วก็วางทิ้งไว้ให้มันแห้งเองแค่นี้เองนี่ไงคะเคล็ดลับในการล้างหน้าอ่ะตอนนี้นะสิ่งที่รู้ได้เลยก็คือหลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยรอยริ้วรอยตรงนี้มันจะไม่ค้างแน่นอนเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยริ้วรอยใต้ดวงตาริ้วรอยหางตาหรือตรงร่องน้ำหมากเนี่ยอาจจะล้างไม่สะอาดมากเพียงพอแต่เราใช้ตัวนี้กดให้มันสั่นแล้วก็ทำความสะอาดแต่แพมจะบอกว่ามันอเนกประสงค์มากกว่านั้นที่แพมใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะคะบางทีเนี่ยเราใช้ไนท์ครีมไนท์ครีมมาร์กหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทาแล้วมันจะบำรุงผิวนี่แพมจะบอกนะทริคง่ายๆนะคะเอาทาที่ใต้ตาเพื่อบำรุงผิวครีมบางตัวเนี่ยมันเคลือบผิวแต่มันไม่ค่อยซึมสู่ผิวดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยช่วยในการแบบว่าผลักเครื่องสำอางเข้าสู่ผิวก็คือว่าไนท์แบบว่าครีมบำรุงกลางคืนอะไรเงี้ยอ่ะด้านนี้นะคะไว้สำหรับล้างหน้าส่วนด้านหลังนี่ตัวนี้นะคะไว้สำหรับนวดหน้าและทำให้ครีมบำรุงนะคะนี่เข้าสู่ผิวได้ง่ายมากยิ่งขึ้นตอนนี้เนี่ยหน้าเราเนี่ยสวยกระชับชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีเนี่ยขยี้รุนแรงเนี่ยฟิลเลอร์ที่เราเติมมาฉีดมาเนี่ยมันเบี้ยว นะคะนี่เห็นปะตอนนี้วันนี้เราก็เลยแบบว่ามาทำคลิปแบบว่าล้างหน้าให้ทุกคนดูกันนะคะตอนนี้คุณก็รู้เป็นไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่ามาดามแพมล้างหน้าอย่างไรถึงสวยจากภายในขนาดนี้เอาเป็นว่าผิวหน้ากระชับรูขุมขนไม่กว้างและหน้าไม่เหี่ยวเพราะอะไรเพราะว่าเราล้างหน้าอย่างถูกวิธีนะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าจัดมากขนาดไหนแต่งหน้าเยอะมากขนาดไหนเราก็สวยได้แล้วก็เราดูแลผิวได้บางทีเนี่ยสอนกันแต่งหน้าอย่างเดียวไงไม่สอนล้างหน้าก็ไม่รู้เรื่องนะคะถ้าอย่างไรนะคะเราก็มีตัวช่วยตัวนี้ค่ะโฟรีโอนะคะโฟรีนะคะถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยมีรีวิวแต่ภาษาอังกฤษไงภาษาไทยก็ไม่ค่อยมีอันนี้เนี่ยอีมาดามแพมมารีวิวภาษาไทยนะคะแต่ถามว่ามาดามแพมฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าตามความเข้าใจของมาดามแพมนะคะเพราะเราไม่ได้มาเรียนวิทยาศาสตร์นะคะเพราะเรามาเรียนแต่งหน้าและดูแลผิวพรรณกันกับมาดามแพมค่ะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้ล้างอย่างไรไม่ให้หน้าเหี่ยวนะจ๊ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย